ับผมผมในหมอร็อกเกอร์จัดการเกมนี้ใช่ไหมครับผมเราวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกม Get High Shutter One นะครับผมเป็นเกมนาเฮเลอร์เกมนึงที่เราจะนำมาแก้กันในวันนี้ครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าเกมนี้จะน่ากลัวสยองขวัญขนาดไหนไปเริ่ม New Game กันได้เลยไปอุ้ยมีให้เลือกด้วยนะครับผมเราจะเล่นอะไรก่อนดีนะNormal ไหนแม่เอาเป็น Normal ก่อนดีกว่านะครับผมเอา Normal ให้รอดก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปไหนแม่นะครับนะก็เนื้อเรื่องเกมนี้คร่าวๆมันประมาณว่ายังไงบ้างครับคุณซัมฮาวครับเดี๋ยวลองอธิบายหน่อยครับมันไม่มีบอกครับเฮ้ยไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีบอกเอาแล้วไงตู่ต้องไปเดากันเอาเองแล้วนะครับเนี่ยเดาต่อเลยต้องไปเดากันต่อนะครับผมเกมที่แล้วก็ว่าเดาแล้วนะเกมนี้ก็ต้องมาเดากันต่อนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแน่นอนครับแน่นอนว่าเราไม่ได้อัดวันเดียวกันแน่นอนระวังแน่นอนใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับผมมันโหลดนานผิดปกติอ๋อโอเคครับนึกว่าจะเกมจะค้างแล้วนะครับผมโอเคก็ไอ้พวกนี้ก็ทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมงั้นไปคอนติเนียกันได้เลยนะครับนะครับอุ้ยมีคัตซีนนะครับเกมฟอร์มยักษ์อีกแล้วนะครับผมเสียงรถบรรทุกนะครับซีนหรือแค่ซาวด์ มีแค่ซาวด์อ่ะอ๋ออุ้ยอ๋อเรานั่งรถบัสมานะครับ1:03 นะครับผมนี่เราน่าจะมาอยู่กันที่เหมือนสำนักงานอะไรบางอย่างนะครับผมมีจานดาวเทียมด้วยดูดิใช่เป็นเหมือนวิจัยพวกดาวอะไรเงี้ยพวกดาวดาราศาสตร์อะไรงี้แล้วนี่ใครครับเนี่ยสวัสดีครับเซคูริตี้การ์ดนะครับผมสวัสดีตอนนี้ครับท่านครับเย็นเฮียเดี๋ยว1:00เหรอ1:00แล้วนะท่านสวัสดีตอนเย็นเช่นกันครับขอดูบัตรยืนยันตัวตนหน่อยครับอันแรกคือให้ดูครับอันที่2คือเอาอะไรเนี่ยคุณมีบัตรผมอยู่แล้วนี่อุ๊ยมันเกมนี้มันมีแบบให้เลือกงี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันเราจะไม่เลือกมากครับผมมึงอยากดูกูก็ให้มึงดูแค่นั้นน่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นี่แหละเข้าไปคุยกับจิมมี่นะเขารอคุณอยู่แล้วก็อย่าลืมเอาไฟฉายไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำเป็นมากไฟฉายเนี่ยอ๋อมันบรรยากาศมืดนะครับผมขอบคุณมากครับผมคุณกาดครับทำงานวันแรกเหรอเนี่ยอ๋อนี่เราเป็นพนักงานทำงานวันแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่โอ้ดูจากไปดูรอบๆนี้น่าจะเป็นศูนย์แบบวิจัยเรื่องดวงดาวอย่างที่เขาว่าจริงเสียงอะไรวะนะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปสำรวจกันก่อนอ๋อหาไฟฉายก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้นะครับเป็นสำนักงานอะไรครับเนี่ยโอ้เรดิโอชาวเวอร์รูมนะครับผมโอเคชาวเวอร์มันอาบน้ำด้วยนะครับว้าวดูแบบเย้ยเสียงอะไรมันมีฟ้าแลบหรือเปล่าอ๋อฟ้าแลบมันแบบแลบมาถึงข้างในเลยนะฮะอ๋อนี่นะครับฝอยไฟฉายนะฮะหยิบขึ้นมานะครับเฮ้ยมีโน้ตครับผมอันนี้เป็นโน้ตจิมมี่เขาก็บอกว่าตอนนี้ฉันอยู่หลังโกดังตอนนี้กำลังซ่อมรถอยู่ว่าต้องรีบซ่อมตอนนี้เพราะว่ากว่าจะซ่อมเสร็จก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ฉันไม่อยากจะขึ้นรถบัสรถบัสนั่นจริงยังก็ตามฉันทำลิสต์ไว้แล้วแล้วก็มีภารกิจที่นายต้องทำวันนี้อ๋อมอบหมายงานให้เรานะครับผมมีอะไรบ้างครับ1เปิดตัวenergy capacitor ในห้องเจเนเรเตอร์อันที่2คือเขียนรายงานเกี่ยวกับสาวอากาศอันที่3ก็คือทดสอบดาวเคราะห์ในคอมพิวเตอร์ถ้ามีคำถามอะไรก็บอกฉันได้โอเคกับดวงดาวจริงอย่างที่เขาบอกอย่างที่ว่าจริงเรายังไม่เห็นจิมมี่เลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องไปหาจิมมี่ก่อนใช่ไหมโอ้โหนะฮะมีระบบกดได้ด้วยนะครับอ้าวปรับไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะครับผมไม่มีสัญญาณใช่ไหมสัญญาณอ่อนนะครับโอ้โหไม่มีสัญญาณอีกเช่นเดิมไม่มีสัญญาณครับสรุปมึงมีสัญญาณอันนี้เป็นอันเดียวกันไม่ใช่เหรออ้าวทุกอย่างมันอันเดียวกันหมดเลยเหรออ๋อนึกว่ามันแบบกดนี่คนละอย่างนะครับเอ้าเฮ้ยใช้คอมได้ด้วยว้าวเมนคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวดูที่สเตตัสก่อนครับมีอะไรบ้างนะครับผมเจเนดอร์นะครับผมเฟลวิ่งนะครับแคมเมล่าปิดอยู่อันเทเนสนะครับผมออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวนั่นที่มันเห็นมีให้กดอะไรบางอย่างนะครับผมเอาเปิดกล้องครับผมอ่ะให้มันเรียบร้อยนะครับจะได้แบบเช็คนู่นนั่นนี่ให้เสร็จสิ้นนะครับอ๋อคือไม่มันก็คืออันเดียวกันไม่ว่าจะเราจะกดที่ตรงส่วนไหนแต่ถ้ามันอยู่ที่บริเวณเดียวกันก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะครับผมเหมือนเช่น AAA สัญญาณนี้โอเคเข้าใจละก็ขึ้นบอกละโอเคครับผมกล้องใช้งานแล้วนะครับเปิดดูด้วยอะไรวะออกไปห้องเจเนเรเตอร์โอเคโอ้ยเหี้ยแสงฟ้าผ่าโอ้ฟ้าอะไรมันแบบวาบขนาดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสำรวจกันทีละส่วนกันเลยดีกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนะฮะอันนั้นมีรถด้วยอันนี้ห้องอะไรเอ่ยนะครับ power นะครับผมเกี่ยวกับพลังงานนะครับที่ที่นี่อ๋อนี่ไงนะครับกดได้ไหมกดไม่ได้เฮ้ยอะไรอ๋อนี่ไง
ปิดไอ้ energy complete ละแล้วตอนนี้ให้ไปเขียนรายงานกับสาวกันก็ไปขี่เฮ้ยนี่แหละเฮ้ยอะไรตะกี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้มันอะไรดำๆอ่ะอะไรวะคือแบบมาถึงก็จัมป์สแกร์กันเลยอ่ะอ๋อรั้วพังนะครับอะไรวะเดี๋ยวนะเราต้องไปรายงานที่นี่แน่เลยไปเขียนรายงานนะครับจดบันทึกว่าโอเคทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนู่นนั่นนี่นะครับเจออะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้มันบอกให้ไปจดตรงไหนเสาเลยอ๋อที่เสาเหรอไอเสานี่ได้ยินเสียงแปลกๆนะครับผมยามโอเคยังอยู่อย่างน้อยล่ะอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนนะครับอ๋อนี่ไงเลยอ๋อรีดิโออาร์เทน่านะครับผมตอนนี้เสากำลังชี้วิธีดองคานนะจดโน้ตจดครับพร้อมใช้งานแล้วอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เขาให้ไปตรวจสอบแล้วขอที่คอมพิวเตอร์อ๋อคอมพิวเตอร์ไอของเราใช่ไหมไอเมนคอมพิวเตอร์อ๋อนี่ไงนะครับเมื่อไหร่เหมือนพวกแมลงเขาแก๊กเขาแก๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับ เช็คระบบคืนนั้นนี่จดอะไรบันทึกเรียบร้อยอ่ะมันมีเสียงอะไรเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยมีคนมาคนโอ้โหมึงมากันทั้งโคตรเลยนะใครอ่ะเดี๋ยวนะใครครับมาทำอะไรครับนี่พี่หมอกหมอกคุณให้เราเข้าไปได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้มันดึกมากแล้วแล้วก็รถเรากำลังโอ้โหรถเราก็พังเราโชคดีมากที่ได้เจอที่นี่แล้วอีกอย่างนะเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากป่าด้วยอ่ะโอ้โหรถแรกนะเขานั่นเขาบอกว่าเขาถามว่าคุณมาจากไหนเนี่ยคุณกำลังจะไปไหนเหรออันที่สองก็คือมันก็พูดยากนะครับคือคนหน้าผมคงไม่ชอบแน่ๆถ้าเกิดคุณได้เข้ามาจริงเพราะแบบเป็นคนแปลกหน้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆจะมาขอเข้าในพื้นที่ส่วนบุคคลน่ะท่านเป็นท่านผู้ชมจะแบบจะให้เขาเข้าหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวเราถามก่อนเลยนะครับเป็นแบบเป็นพี่นายเป็นทางการก่อนเลยว่าเออเฮ้ยมึง คุณมาจากไหนนะครับผมเรากำลังจะเข้าเมืองน่ะร้านที่แล้วเราไปพักร้อนกันน่ะอ๋อครอบครัวนะเอางี้นะคือพวกเราสามารถช่วยคุณได้ทุกอย่างเลยนะแค่ว่าบอกให้เราเข้าไปคืนนี้คืนเดียวเราต้องพักจนถึงเช้าเนี่ยเอาไงดีโอเคเข้ามากับไม่ฉันให้คุณเข้าไม่ได้โอ้ถ้าเป็นท่านผู้ชมจะให้เข้าไหมครับผมคือแบบคนแปลกหน้าแต่เท่าที่ดูนะแต่ละคนหน้าเขาก็แบบไม่ได้แบบดูใจโหดร้ายอะไรขนาดนั้นก็แบบมีคนแก่มีวัยทำงานและดูเหมือนจะมีเด็กด้วยนะตะกี้นี้คนหนึ่งผู้หญิงแล้วก็มีผู้หญิงรุ่นป้าอีกโอเคถือว่าเรามีจิตใจดีแล้วกันนะครับผมยอมช่วยเหลือเขานะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาดีมาร้ายแต่เราช่วยกันไว้ก่อนนะครับคนไทยด้วยกันอ่ะนี่มีเด็กมีป้าขอบคุณจริงโอเคแต่ก็ขอทำตัวดีๆแล้วกันนะขอแค่นั้นแหละโอ้โหมึงเข้าไปโดยที่ไม่ได้ขออะไรกูเลยนะนะคืออยากเข้าก็เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับมายืนกองกันโอ้โหดูแออัดแล้วมึงยืนแบบแข็งเป็นหุ่นกันเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวชิบหายเลยน่ากลัวกว่าผีอีกเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยใส่หมวกด้วยนะครับผมคุยกับเขาหน่อยครับเขาคือใครครับขอบคุณที่ปล่อยให้เราเข้ามานะแต่ว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันนี่ฉันไม่อยากคุยคนแปลกหน้าโอ้โหพูดอย่างนี้มันน่าเข้าไหมเนี่ยฮะอีชิบหายเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาคุยกับคนต่อไปครับผมวัยทำงานนะพ่อหนุ่มวัยทำงานขอบคุณนะครับที่ว่าปล่อยให้เราเข้ามามันต้องมีคนสัมมาคารวะดีอย่างนี้ถึงจะน่าเข้าหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่คุณป้าหน่อยครับผมนะฮะเอลคุณที่เลยให้เราเข้ามานะฉันชื่อว่าเอลถ้าเกิดต้องการอะไรเดี๋ยวฉันช่วยได้นะไออันข้างล่างคือเขาบอกว่ามาจากชายฝั่งเหรออืมจะถามหน่อยดีกว่าใช่ลูกชายฉันฟิลิกเนี่ยเขาฟิลิกลูกชายจัดทริปนี้เพื่อไปขออเล็กแต่งงานโอ้จริงๆเขาต้องได้แต่งงานกันแหละแต่ว่าเขามีการคุยกันนิดหน่อยแล้วก็แผนฟิลิกเนี่ยพังไปแล้วอ้าวระหว่างที่กำลังกลับมาเนี่ยเอาไอ้ขณะที่เรากำลังผ่านป่าเนี่ยขับรถผ่านป่าเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกอืมโชคดีมากนะที่เจอที่นี่อ๋อโอเคข้างนอกมันอันตรายนะครับหยอกไปนะเอาที่มาดูเจ้าหนูน้อยดีกว่านะครับนุ่มขนลูกตุ๊กตาเนี่ยมันตัวมันเล็กตัวเล็กแบบตัวเล็กมากต้องมึงดูผู้สมส่วนกันเลยนะฮะน้องหนูนะว่าชื่อเนมโคลอีโคลอีนะครับผมน้องโคลอีโอเคเราไปทำภารกิจของเรากันต่อดีกว่านะครับปล่อยให้พวกเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะให้เราหาจิมมี่ไปหาจิมมี่จิมมี่มันบอกว่ามันทำงานอยู่ไอ้ข้างหลังโกดังอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
ไปหาจิมมี่ดีกว่านะครับน่าจะทางนี้นะฮะโอเคเราได้รับคนเข้ามาโอ้ยตรงนี้มีรอยเลือดนะครับผมเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโหเฮ้ยถ้ามันเลือดขนาดนี้มันน่าจะไม่ปกติเลยนะฮะไอ้จิมมี่มันบอกมันซ่อมรถอยู่นี่มันแล้วมันเล็กกันเปล่าอ๋อโอ้ยเนี่ยดูดิมันมีรอยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งอะไรเดี๋ยวนะเกิดขึ้นไปดูข้างบนนี้ก่อนเดี๋ยวกำลังมีเหรออ้าวเฮ้ยเอาไอ้จิมมี่กับไอ้กุญแจจิมมี่ตัวมันหายไปไหนนะครับเครื่องมืออ่ะหยิบไม่ได้เราได้อะไรกับดักมานะครับใช้ไงอ๋อกดวางกับดักนะครับอ้าวอันนี้ก็มีได้2อันโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างตรงนู้นก่อนรู้สึกว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้เอาไว้ทีหลังนะครับเกิดบางสิ่งบางอย่างกับครอบครัวนั้นแน่เลยอ่ะใครมาทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับเราก็ต้องรีบไปดูเช็คความปลอดเอ้ยเดี๋ยวทำไมเลือดมันอยู่ตรงเนี้ยจะบอกแล้วว่ายามเฮ้ยเชี่ยยามกัดอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรกระเด็นยามมันตกเล็กแล้วอะไรเนี่ยมันมายืนอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยมันทำแบบนี้อารันบอกว่าแปลกเนี่ยแปลกนะคือมันดูเหมือนคนนะฉันพยายามวิ่งตามมันเนี่ยแต่ว่าก็หลงกับมันอันแรกคือเกิดอะไรขึ้นอันสองคือเอ้ยอย่าอยู่คนเดียวข้างนอกอย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูมันเข้ามาทางป่าอ้อเข้ามาจากป่าฆ่ายามแล้วก็ศพไปด้วยอุ้ยอย่างน้อยก็เอาศพไปบางส่วนเนี่ยยังเหลือบางส่วนที่เป็นชิ้นๆอ่ะเป็นแหลกละเอียดอ่ะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ชื่ออะไรแต่ว่าตัวนี้มันโตใหญ่มันดูแปลกอาจจะมันนุ่นหมาป่าเหรอเฮ้ยแล้วก็เอาไปคุยกับมาร์คเขารู้ว่าต้องทำไงรู้เสมออันแรกคือเอ้ยระวังถ้าคุณมาเดินข้างนอกเนี่ยอันที่สองก็คือเอ้ยหมายความว่าไงรู้ตลอดคำนี้แปลกอะรู้ตลอดหมายความว่าไงเขารู้ทุกอย่างขอโทษเลยนะขอโทษเลยนะแต่ว่าไปคุยกับเขาเถอะอ่ะโอเคครับบอกหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยแล้วคือมึงวิ่งมาคนเดียวเฮ้ยใครอยู่ข้างบนอะอเดี๋ยวอีลุงใช่ไหมอีมาร์กอะเดี๋ยวนะขอไปดูมึงขึ้นไปทำอะไรเนี่ยขึ้นไปสอดส่องอะไรเงี้ยเสียงอะไรวะมาร์กโอ้มันแย่มากอารันบอกผมเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเราต้องทำงานกันดีเราต้องไปเช็คสิ่งกำบังพี่ดีกับฉันสามารถไปดูฝั่งได้แล้วก็นายไปดูฝั่งอันแรกคือโอเคจะทำตามแผนอีกอันคือเดี๋ยวผมไปคนเดียวนะงั้นไองานเนี่ยมันไม่ง่ายละเราต้องหาคนช่วยครับไปตามแผนครับคุณอยากใครไปล่ะอันแรกก็คือให้ลูกมาร์กไปอันที่สองคือให้ฟิลิปไปกับเราฟิลิปก็ไอคนทำงานงั้นก็เอาเป็นแบบคนหนุ่มๆแล้วกันนะคนเฒ่าคนแก่คงจะไม่น่าไว้อะไรนะบนบอกให้ซ่อนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปกับฟิลิปอุ้ยเฉียงวิ่งโคตรเร็วแล้ว4/100ต่อไปเราต้องไปเอ้ยอันนี้ใช่ไหมฟิลิปโอเคผมกำลังตรวจสอบอยู่คุณเจออะไรไหมดูตอบไปด้วยต้องขึ้นกาดเฮาเนี่ยไอตัวกาดเฮาไอเนี่ยไอกาดเฮาอ๋อโอเคไปเช็คความเรียบร้อยเนี่ยมิชชั่นอะคอมพลีทแล้วก็อีกอันนึงฝั่งซ้ายนะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาอ้าวตายเลยเหรอเดี๋ยวหมาป่าตายเลยทีเดียวหนีก็ไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วมันอยู่เกิดอ๋อโอเคเซฟไม่ได้นะครับผมแต่มันมีออโต้เซฟอยู่เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ก What are you doing Mark ไอ้ยี่ห้อโอ้ยนะครับโอเคทุกอย่างจะต้องโอเคแต่แลดูว่าลุงจะไม่โอเคลุงไม่น่าโอเคแต่มึงวิ่งไปวิ่งมาไงโอเคโอ้ยอ๋อแชร์บัคกันไปคุยเขาอ๋อโอเคครับเมื่อกี้เหมือนเราเจอไอ้หมาป่าตรงแถวเนี้ยมันมายังไงคือยังไม่เห็นว่ามันโผล่มันวิ่งมันเดินมาหรือส่งเสียงอ่ะคือมันก็มาเลยอะไรงี้นะฮะฟิลิกอยู่ไหนครับฟิลิกมาเป็นตัวร้ายตัวแทนกูนะป๊อปวิ่งไปดีกว่านะครับไปเช็คที่การเฮ้าฝั่งนี้ก่อนนะโอเคอยู่ข้างบนน่าจะปลอดภัยต่อไปอะไรครับการเฮ้าข้างหลังใช่ไหมครับมันยิงข้างหลังห้องเครื่องอ่ะเจอเนี่ยนู่นโอ้ชิบหายแล้วจะเจอมันเนี่ยเยี่ยมเลยเหมือนอยู่ใกล้มากที่มันมาแบบเสียวว่าเอ้ยเคต่อไปก็เจเนเรเตอร์อยู่ห้องเนี้ยเราเดินอันนี้ใช่ไหม
โอเคอย่าเจอนะอย่าเจอนะอย่าเจอนะเว้ยปิดเอออันนี้อ๋อนี่ไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเสียงอะไรอ่ะก็แต่เราได้กุญแจกิมมี่ไปว่าน่าจะมีให้เปิดเลยได้บ้างโอ้ประตูเฮ้ยห้องนี้เปิดได้ security เหรอเฮ้ยโทรศัพท์รับโทรศัพท์บ้าจริงมันใช้การไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขอสำรวจนิดนึงนะฮะจะเบอร์จะมีอะไรเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเซรั่มอ๋อยายาเฮ้ยเอ้าหยิบยาด้วยเอาไปแบบนี้หัวหยิบเราแดกไปแล้วชิบหายแดกยาเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าจะกินไปแล้วชิบหายมันอ่ะเวทเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวมึงพุ่งทะลุประตูมาโอ้โหเออเนี่ยไม่ได้กินแดกยาแสดงว่าโอ้โหกินนะโอ้มาเซฟตรงนี้จ้าเฮ้ยยังไง what เดี๋ยวขอไปดูยาใหม่ดิเฮ้ยอ๋อเผื่อเราโดนเออเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแมวขี้เฮ้ยโอ้ยไปเห็นคือถ้าไม่สังเกตไม่เห็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวไอ้ฮิวไปนี่ก่อนเฮ้ยแต่ฮิวมันจะมีไว้ทำไมเพราะในเมื่อเราโดนทีเดียวเราก็ตายอะไรของมันวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีนี่อยู่นี่ว่ากับดักกับดักเออมึงมาไม่น่าจะช่วยนะนั่นแหละมันกระโดดใส่เราเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คว่าใครเป็นไรหรือเปล่าเออใช่มันมีเสียงคนกรีดร้องไอ้ฟิลิกหรือเปล่าไม่นะเพื่อนเจอกันได้ไม่นานจะตายหาซะแล้วข้างในดูดิอยู่ครบไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใครอะยามศพยามเหรอเชี่ยมันมาเออไปดีกว่าครับปิดประตูใส่อ้าวเดี๋ยวมึงนั่งทำอะไรตรงนั้นเดี๋ยวครับฟิลิกนั่งผิดที่ป่ะเนี่ยฟิลิกนะฮะคุยไม่ได้ด้วยฟิลิกคืออย่าบอกว่ายังไงบั๊กแดกเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แหละคือบั๊กทำไมอ่ะคือมันต้องยังไงเพราะมันคุยกับฟิลิกไม่ได้เดี๋ยวนะเรารับงานกับฟิลิกแล้วฟิลิกมึงไปนั่งตรงนั้นบั๊กแดกไปนั่งบั๊กแดกอยู่ตรงนั้นน่ะหรือว่าเราต้องเลือกมาร์คเพื่อมันเดี๋ยวนะต้องทำอะไรแต่เราต้องไปแบงค์เฮาส์ลองไปเปิดใช่ใช่เราได้แบงค์เฮาส์ไปแล้วชิบหายทำไมเกมนี้มันเลดูแบบเหมือนคือเกือบจะดีแล้วอะแต่ความว่าแต่ฟักมันเยอะมากอะเนี่ยแบงค์เฮาส์ไม่ใช่แบงค์เฮาส์หรอแบงค์เฮาส์ตรงไหนวะเฮ้ยข้างหลังเรายังไม่ได้ไปเลยที่มีเลือดตรงเนี้ยนี่เออไปสำรวจดูก่อนโอ้โหเลือดเป็นทางนะครับดูดิเป็นจำจำมาครับมาสำรวจตรงนี้ก่อนไม่น่าจะใช่แบงค์เฮาส์เนี่ยมีเลือดมีกล่องมีอะไรไม่รู้นะครับเออให้มาทำไมเออมาทำไมอ๋อทางนี้อ่ะโอ้โอเคครับประตูเปิดไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าอะไรอ่ะจะเล่นนี่มันหลอนมันจะเล่นนี่มันน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวเพราะอย่างนี้เนี่ยสรุปแวร์เฮ้ามันคือตรงไหนวะเนี่ยใช่ตรงที่เราขึ้นไปด้านบนแล้วแดกยาก่อนแดกไปก็ด้านนั้นวันทีเดียวตายตรงไหนอ่ะนั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเออตรงเนี้ยที่มันโกดังเก็บของนี่แหละโกดังเก็บของที่มีของเยอะอ๋อเออใช่เวเฮาเปิดอะไรมันก็แบบโล่งมันเป็นที่แบบเก็บของอย่างเดียวเวเฮาเหมือนไม่มีอะไรที่ใช้กุญแจเปิดมันก็ไม่มีอะไรจะให้เปิดมันแบบบอกว่าเวเฮาอย่างเดียวอ่ะไม่บอกว่าเออเปิดกล่องเปิดอะไรแต่อย่างนี้เราจะไปรู้ไหมล่ะครับนี่โอ้ยเฮ้ยเฮียยังไงอุ้ยเกือบแล้วนะฮะเกือบโดนแล้วดีนะเรามองเห็นก่อนเดี๋ยวบอกว่าหลายคนเฮ้ยเชี่ยอ๋อนี่อันนี้มาตรงนี้อยู่ตรงนี้เหมือนกันไอ้ยี่ไม่อะฟิลิปโอ้ no งั้นเราต้องเล่นใหม่ไว้แล้วต้องเล่นมาร์คอ้าวอ้าวทำไมยิงไม่วันช็อตเอาเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรของมันเนี่ยโอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยต้องไปเลือกมาร์กอ่ะเออต้องเริ่มเกมใหม่ไปเลือกมาร์กเราต้องเลือกมาร์กมันถึงจะนี่ถึงจะดำเนินอะไรงี้เหรอกูเป็นเล่นนะโอ้โหบั๊กอะไรเนี่ยบั๊กยูทูบเบอร์เขาบอกว่ามีคนบอกว่าเล่นไม่จบสักทีผมติดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นประมาณ10 กว่านาทีอ่ะมีคนเป็นเหมือนกันเกี่ยวกับเรานี่แหละโอ้เอ้าชิบหายแล้วจะให้เลือกฟิลิกทำไมวะเนี่ยให้เลือกมาร์กเพราะตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีภารกิจขึ้นเลยก็น่าจะประมาณนั้นน่ะมันน่าจะบั๊กจริงๆอ่ะปกติมันต้องแบบเออมีให้ทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี้
แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วแล้วไอตัวคนที่เราเลือกให้ไปเช็คอ่ะมันจะมาเจ็บทุกคนเพราะมันไม่เคยมีรอยเลือดอ๋ออ๋ออ๋อเออแล้วลองเลือกเป็นมาดิอ่ะลองผิดแล้วเรื่องอ่ะโอเคในเมื่อเรามาถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้เกมมันบั๊กสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือต้องเล่นใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในรอบต่อไปแล้วกันนะครับผมสปีดรันเขาบอก NPC ฟิลิกบั๊กสรุปก็คือต้องเลือกไอ้มาร์คเพราะว่าไอ้ฟิลิกมันบั๊กพระเจ้าอันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่เป็นนะครับผมก็ตะกี้กูสมาไปรีเสิร์ชมามันแบบฝรั่งที่เล่นก็เป็นนะครับที่เลือกไอ้ฟิลิกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้แบบรู้แล้วว่าเลือกอะไรไม่เลือกอะไรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอสปีดรันก่อนแล้วกันนะครับผมมีสะดุ้งนิดหน่อยนะครับตะกี้นี้คือว่าคนที่เกมเป็นมาคืนถ้าไม่เลือกมาคือก็ไม่เอาไอ้พวกนี้เข้ามาเลยเอออันนั้นเออมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยนะเลือกมาเดี๋ยวลองอันนี้กันให้เรียบร้อยกันเออมันหรือมันอาจจะแบบมีหลายแนวทางนะครับผมอันนี้ก็โอ้เหี้ยมึงเดินทะลุประตูอะไรมึงเป็นผีเปล่าเนี่ยไปหาจิมมี่ที่ไอเราคงไม่ได้รัดขั้นตอนอะไรนะครับอ๋อใช่เดี๋ยวไปเอาของข้างบนก่อนได้กุญแจจิมมี่นะครับผมจิมมี่คีย์นะครับแล้วก็ไปมีบางคนกรีดร้องนะครับยามใช่ครับยามตายเออแล้วก็อยากรู้ว่าไอหมวกเขียวนี่มันออกมาทำไมมันจะมาไล่คนเดียวเหรอบ้าบออ้าวอ้าวหายไอเขียวหายเดี๋ยวนะปกติไอ้หมวกเขียวต้องมาดิวิ่งอ๋อแล้วเนี่ยมีอยู่วิ่งแล้วนี่แสดงว่าเรามาก่อนมันใช่ไหมเนี่ยแต่เราก็ต้องมาคุยกับไอ้นี่ก่อนโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะเลือกให้ไอ้มาร์คนะมาอยู่กับเราอันแรกนะครับเราเลือกไอ้มาร์คแล้วนะครับจะไม่เลือกฟิลิกนะครับฟิลิกทำเกมบั๊กนะครับโอ้วิ่งเร็วมากนะครับมึงอย่ามาติดมาจะออกแรงมันจะดูวิ่งอ้าวทำไมไปเข้าด้วยจริงอ๋อเออเอาละตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าที่แล้วหลังให้เดี๋ยวเราเช็คหน้าอ๋อไอ้เขียวมาแล้วเออตอนนี้ทุกอย่างเข้าที่แล้วทุกอย่างเข้าที่แล้วโอเคจะได้แบบไปเร็วได้หน่อยนะครับแต่ก็ต้องระวังไอ้เจ้าแวร์วูฟนะครับผมมีหมาป่าด้วยเกมนี้ผีหมาป่านะครับไม่รู้จะใช้อะไรกับมันได้นะครับผมไอ้กับดักอันนี้อ่ะเรียบร้อยใช้generatorนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงไอ้มาร์คนะครับไอ้มาร์คตายนะครับอ้าวแล้วเรามาทำอะไรวะเนี่ยสวยแม่งมียาขวดเดียวในเกมชิบหายไปเออแบบไปดูโอ้ยเฮียเฮ้ยอ้าวก็คือถ้ามันเห็นเราถ้ามันเหมือนมันแบบมันล็อกหัวเราไว้อะห้ามให้มันเห็นยานะออหยิบยานะกลัวบั๊กเลยเออแล้วมันน่าจะรักษาคนเจ็บได้เลยแล้วถ้าหยิบไปก่อนของมันจะหยิบไม่ได้ตอนหลังหรือเปล่านี่เนี่ยแหละเออเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้แบบรักษาคนอะไรอย่างนี้แล้วสืบไปหยิบก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับทุกอย่างมันต้องดำเนินตามแผนนะไม่ใช่นั้นก็อาจจะนะบั๊กแดกนะครับเดี๋ยวไปดูไอ้เสียงไอ้มาร์กก่อนไอ้มาร์กน่าจะตายข้างบนนี้เพราะมันมาเอาของข้างบนนะครับพี่มาร์กครับพี่มาร์กนี่ไงนั่งเดียวท่าเดียวกับฟิลิกเลยเดี๋ยวนี้ดูที่เป็นทางหน่อยเออเนี่ยคุยได้โอเคอุ้ยมันเจ็บอ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าอย่าพยายามขยับนะครับคุณบาดเจ็บมากมึงเลือดขนาดนี้มึงตายเหอะอยู่ที่นี่ไม่น่าแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทนไหวแค่ไหนคือไปหายาใช่ไหมนั่นแต่ว่าเราต้องหาทางออกที่นี่ด้วยมันมีรถอยู่ตรงนั้นข้างล่างนั่นเออไอ้รถจิมมี่เอาแบตเตอรี่จากรถนอกมาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะซ่อมตรงนี้อ่ะแต่ว่ามันมีรถสองคันนะทำไมคุณไม่ไปซ่อมรถนอกเดี๋ยวซ่อมก็ได้ปลอดภัยของเรานะไอ้บ้าคือปัญหาของรถเราเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แล้วก็เราไม่มีเวลาพอด้วยเหตุตอนแรกคือต้องไปเอาไปเอายาก่อนไปเอายาให้เนี่ยเออดีนะตอนแรกก็จะหยิบไปละเฮ้ยเหี้ยอ่ะเฮ้ยเหี้ยมาตั้งไหนเฮ้ยพอจะรีบคือมันน่าจะสุ่มเกิดนะไอ้หมาป่าเนี่ยคือมันจะมาตรงไหนเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่เราอย่าไปอยู่ในรัศมีของมันก็พอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยวางไว้มันก็เท่านั้นอ่ะโอ้ยประตูเนี่ยก่อนนะนะครับนี่นะครับถ้าเราหยิบก่อนมันก็น่าจะบั๊กจริงๆเนี่ยแบบหยิบก่อนภารกิจเริ่มอะไรอย่างงี้เนี่ยรอก่อนนะมาร์คสองนะสองดีๆคือเผื่อมันเดินอยู่แถวนี้มาครับผมเอายามาให้พี่แล้วนะผมพี่มาครับเอาไปโอเคเอายาโอ้มึงหันอย่างงี้เลยโอเคขอบคุณหายเลยอ่ะยาไม่ตายแล้วกันนะหายเลยอ่ะมึงเหี้ยมึง
เฮ้ยลูซินอยู่ไหนอยู่ทาน้ำเยอะเกินเออคือระหว่างที่กำลังซ่อมรถนะลูกชายจะสอบบางอย่างตอนเนี้ยต้องพยายามเปิดเจเนเตอร์แล้วต้องการไฟต้องโอ้ยมึงเหลวโอ้โหมึงวิ่งป๋อเลยเหมือนคนแบบปกติเลยอ่ะจากที่มึงเกือบตายโอเคแล้วต้องเปิดเจเนเตอร์ซ่อมรถไงวะจ้าซ่อมรถก่อนนะเราต้องวิ่งไปที่ข้างนอกเว้ยเพื่อไปเอาติดแบตเตอรี่รถคันข้างนอกไหมครับเดี๋ยวอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอุปกรณ์ทำอะไรพี่มาร์คเปิดเจเนเตอร์ก่อนนะครับผมแต่เราต้องปิดซ่อมรถดีกว่าไหมซ่อมรถก่อนดีกว่าซ่อมรถข้างนอกใช่ไหมเฟสต้องเอาแบตเตอรี่ข้างนอกให้อ๋อโอเคว่าพี่เขาจะไม่มีเวลาทำอุปกรณ์เราโอเคครับเดี๋ยวเรามาซ่อมรถกันนะนี่ยังหยิบอ๋อไปเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมนะมาซ่อมรถกันนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่ได้นะครับมัดก็ให้เรียบร้อยเอาแบตเตอรี่ของเขาเชี่ยมันมาตรงนี้เราขโมยแบตเตอรี่เอ้ยเข้าเอ้ยออมได้ไหมคือเข้าไปโดนแน่โดนตายระวังนะมองจ้องมันไม่น่าจะออกทางเข้านะเฮ้ยมาไงมาไงเดี๋ยวโดดอุ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายอุ้ยเข้าไม่ได้อ้อมไปหลังบ้านอ้อมหลังบ้านเลยอ้อมหลังบ้านเลยอะไรวะเออมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเว้ยอ๋อห้ามอ๋อใช่มาร์คโอ้ยลำบากลำบนเหลือเกินได้แบตเตอรี่มาแล้วขโมยแบตเตอรี่นะครับผมมาครับมีแบตเตอรี่มาให้ครับผมมันปลอดภัยจริงเหรอเกือบเป็นละเอาละโอเคผมเอาแบตเตอรี่มาแล้วอ้าวฝนตกครับโอเคเดี๋ยวผมพยายามจะเปิดรถคันนี้นะบอกคนอื่นด้วยว่าให้เตรียมตัวออกมาโอเคตอนนี้ไม่ต้องปิดเจเนเตอร์มั้งเนี่ยต้องไปคุยกับอลันฟิลิกกับเอลลี่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าต้องซ่อมเอ้ยต้องไปเปิดเจเนเตอร์ซ่อมเจเนเตอร์ทำหลายอย่างแบบจริงๆเราทำที่ว่ามันขึ้นมาแบบไอ้เก่าๆให้ค้างเป็นขั้นเป็นตอนก่อนเจเนเตอร์อะไปเทิร์นเจเนเตอร์ก่อนกลัวไงเกมเนี้ยทำอะไรต้องท่าต้องตาเออทำผิดขั้นตอนนิดหน่อยก็เอาแล้วเล่นกูแล้วนะต้องซ่อมทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เราเอาไปมาทำอะไรอะคืออะไรอะทรานส์ฟอร์เมอร์ตรงไหนอะหม้อไอหม้อมันเป็นพวกหม้อแปลงอะไรเงี้ยเหรอมันอยู่ข้างบนนั้นหรือเปล่าโอ้โหแต่ตัวนี้เอ้ยเหี้ยแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวนะมันจะมีทรานสฟอร์เมอร์หม้ออะไร turn on generator ตรงไหนอีกล่ะทีนี้มันยิ่งมีเป็น turn on generator แต่เราเป็น big power เนี่ยป่ะหม้อแปลงอ้าวใช่จริงด้วยโอ้โหแอร์มาจีเนียทานฟอร์มการรถร่อนมาแปลงร่างโอ้โหหลุดเลยหลุดโลกไปเลยอะไรอ่ะ go to machine room turn on generator เนี่ยก็ต้องเปิดห้องซ่อมตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะมันเหมือนคือจะเปิดเจเนเตอร์แล้วอ๋อโอเคนะครับต้องเป็นขั้นเป็นตอนเล่นโหลดใหม่เนี่ยหวาดเสียวโอเคต่อไปก็ไปคุยกับไอ้พวกอลันฟิลิกแล้วก็เอลลี่นะให้เตรียมพร้อมเตรียมเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ได้ละทำไมไม่มีเด็กอ่ะคือเด็กตายอะไรอย่างเงี้ยครับเออโคยอ่ะเอ้าน้อนเอ้าโคยอ่ะเอ้าน้อเอ้าโคยหายไปไหนมึงอย่าบอกว่ามึงเด็กไม่มึงเด็กเป็นผีไม่ไม่เอานะโหคลิปนี้มันเป็นความผิดพลาดจริงตอนนี้มาร์คกำลังซ่อมรถอยู่เตรียมตัววิ่งออกข้างนอกได้เลยโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยผมไปเร็วมากไปโคตรเร็วเลยฟิลิปมึงอย่าบักนะคุณแม่ใจนะเราจะเซฟที่นี่เราจะปล่อยที่นี่เอ้ยเดี๋ยวเราจะออกที่นี่อ่ะออกจากที่นี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมพยายามช่วยมับวิ่งกันเร็วมากอ๋อคือวิ่งไปรอที่รถอะไรประมาณนี้อ่ะนี่โคอี้มั้ยลูกหายอยู่ที่นี่แต่ฉันหาไม่เจอไม่เจออีสอของมึงโอ้ยมึงแกวุ๊บคือมึงอยู่ด้วยกันแท้ๆมึงก็ไปปล่อยออกไปอ่ะโอ้ต้องไปหาโอ๊ยไม่ว่าเราจะอยู่ข้างในต่อให้มันแบบนะก็มีสิทธิ์โดนได้เสมอนะครับผมสำหรับเกมนี้เออมันเริ่มไม่มีความน่ากลัวแล้วคือแบบว่ามึงมาได้แบบบ้าบอใช้ทำอะไรอ๋อยังไงจะวิ่งเนี่ยบอกว่าอยู่ที่วิกินิตี้ออฟตรงไหนผมว่าอยู่น่าจะอยู่ชั้นบนชั้นบนข้างบนนี่หรอไม่รู้มันบอกเดี๋ยวดูไม่รู้เราอยู่ถึงว่าถ้าเกิดไม่อยู่ข้างบนจริงก็เราส่องได้ว่ามันอยู่ไหนเออไปส่องจากโอ้โหแล้วตัวมึงเล็กยังกับตุ๊กตาแล้วมันจะมองเห็นไหมเนี่ยตรงไหนตรงไหนน่าจะหลบไปอยู่ข้างหลังแน่เลยข้างหลังบ้านอ๋อไอ้หลังที่มีเลือดเออมันไปทำไมไอ้ห่าที่ยิงจะน่ากลัวลุงโอเคอะไรมันมีให้โอ้โหดีมากันตรงนี้แล้วนะครับรอ
รอออกอยู่นี่เดี๋ยวไปหาโคอี้ก่อนนะครับผมโคอี้เธออยู่ไหนออกมาเฮ้ยอะไรอะนอตอ่านเราจะเอาเธอเป็นทหารของพี่เชี่ยบยังไงมาไงวะเนี่ยโอ้ยสวยละมันเอาเด็กไปต้องบอกเอลกับโนตเรื่องโนตอ๋อต้องไปอ๋อต้องกลับไปหาไอ้นั่นโอ้โหเสียงตายแล้วกูชิบหายแล้วนะฮะลูกปล่อยเด็กไปวิ่งแล้วเด็กก็เสร็จโดนจับโอ้ยกำลังจะออกได้อยู่ป้าอ๋อโหโอ้โหอะไรเนี่ยมีทางอ้อมมาลองหาทางอ้อมดิอ้อมดิเออมันอ้อมทางนี้ได้เปล่าอ้อมไอ้ไปข้างๆเนี่ยของมานี่คือต้องจำไปเลยว่าเลือกตัวเลือกแรกเสมอว่าอันมันควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะเออไม่น่าไปเลือกแบบอะไรแปลกๆเลยทีเดียวเชียวอ๋อเนี่ยออมได้เออนั่นอย่างเงี้ยน่าจะรอดได้อยู่คุณป้าครับมีเรื่องจะมาบอกครับนี่เห็นโคอี้ไหมอ่ะคือเธออยู่ที่ฉันหาเธอไม่เจอคือผมเจอโน้ตแล้วมันมีข้อความอ่ะเหมือนว่ามีใครจับตัวเธอไปอืมอะไรนะแต่ใครจะทำเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องไปช่วยเธอนะมากำลังซ่อมรถอยู่ครับแล้วจอดที่นี่ออกเลยออกเหอะไม่ต้องหาลูกสาวฉันออกไปหน้าที่นี่เอาลูกสาวนี่ป้าอีดอกเขาไม่ใช่ป้าเหรอหรือเป็นลูกเหรอเป็นลูกสาวอ๋อไอลูกสาวของไอ้มากับอีป้าจะไปไหนอ่ะจะไปหาลูกอะครับคือเขาไปนัดรวมตัวกันที่รถนะครับป้าหยอกไปหยอกป้าอ้าวไปเลยเหรอหนีเลยเหรอคือไปเลยอ้าวไปรถหมดปะอย่างเงี้ยโอ้ป้างอนโอ้ยเหี้ยอุ้ยแม่งเดินอยู่นู้นป้างอนแล้วนะครับผมโอ้อะไรกันเนี่ยมาเราขอเนื้อปล่อยเขาไปเถอะครับเราไปเอาชีวิตเรากันดีกว่านะครับคุณมากครับโอเคเกือบเสร็จแล้วตอนนี้ผมปลุกทุกคนแล้วเขาพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดเกียร์มุ้งยิ้มมือจริงอีเปล่าเหัวมันไอ้นี่นะหัวแน่เลยอ่ะไปเปิดประตูใหญ่แล้วเราจะไปกันประตูใหญ่ด้วยนะเราเอาตรงนู้นนะข้างหน้าประตูหน้านู่นนะใหญ่พอจะออกด้วยเหรอโอเคเอ้ยประตูใหญ่ตรงเอข้างหน้านู้นแน่เลยโอเคเอ้ยเหี้ยเอ้ยเหี้ยเหี้ยเดี๋ยวคนตรงนี้ไม่เซฟแล้วมึงหยุดคือคนมึงมีตั้งเยอะแยะมึงไม่เล่นน่ะมึงมาเล่นแต่กูคนเดียวนะอีโอ้โหอ๋อโอเคโอเคตรงอ๋อยังไงเจ้ายังไงมึงเจ้ายังไงกันแน่เดี๋ยวมึงเจ้ายังไงกับชีวิตโอ้อะไรวะเนี่ยนะครับผมแต่น่าจะไปเจอกันในชัปเตอร์2ไปเออเป็นไปได้ไอ้ชัปเตอร์นี้คือน่าจะแบบจบด้วยการออกจากที่นี่นะครับอีป้ามันก็ไปแล้วนะครับโอเคครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมไปเปิดประตูเดี๋ยวต้องอ้อมนะครับผมเราจะไปเดินกลางๆเดี๋ยวโดนมันสอยเอาอ้อมไม่อ้อมตามเรามันฉลาดอะไรอย่างงี้นี่มันเป็นสุดอ้อมแม่งชิดอย่างงี้เลยนี่ประตูนี้มันจะขับออกมาอย่างงี้เหรออ๋อจบจบเลยโอ้โหจบแล้วจบเลยเฮ้ยมีนี่เลยนะฮะสกิลขาดตายมาร์คอยู่รอดคืออยู่รอดอะไรอยู่รอดเอลหายโคอี้หายโทนี่ไม่รู้โทนี่ใครอ่ะโทนี่ใครวะน่ะเลจิมมี่ที่โทนจิมมี่นั่นมันจิมมี่ไม่ใช่เหรอแล้วโทนี่มึงมาไงเนี่ยโทนี่ไหนนี่โทนี่ไหนเออคนพัฒนาแจ๊สมาซิโดมาเคโดแจ๊สพี่แจ๊ดนี่เองครับผมพัฒนานะครับไม่โทนี่มึงใครมันต้องเป็นจิมมี่เหรอจิมมี่มันหายดิจิมมี่ดิโทนี่ยังไงอ้าวออกงี้เลยนะครับผมก็ไม่แม่จะเป็นยังไงอ่ะมันปลดล็อกไหมไม่เซฟให้ด้วยอ๋อคือแบบไม่มีเซฟโอเคก็โอเคนี้ก็เวียนหัวแย่แล้วก็เกือบดีอะแต่มันอาจจะมีอะไรแบบขัดใจอยู่ในบางอย่างนะมันบางอย่างอะมันหลายอย่างเหมือนทั้งเรื่องบั๊กเรื่องอะไรแต่ก็ชัตเตอร์แรกนะมันมีชัตเตอร์2อยู่มั้ยเนี่ยคุณซัมฮาวยังไม่อ๋อยังเอ้ยแสดงว่านี่คือเกมใหม่ล่ะเกมใหม่เลยใช่มั้ยใช่ใหม่นะชัตเตอร์2ยังไม่มานะครับอย่าเพิ่งขอกันนะครับรอให้มันมาเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้คือชัตเตอร์แรกครับก็คุณซัมฮาวฝากฝากนะครับเวลาเจอหมาป่าก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมทําอุปกรณ์นะหมาทำเหมือนพี่มอกนะครับผมยืนบิดไปบิดมานะครับผมโอเคครับผมก็คิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอ้ยคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแม่งอย่างคนเมารถอ่ะแล้วแบบไม่รู้จะไปไหนอ่ะแบบอยู่ดีก็เดินไปเดินมาเดินซ้ายเดินขวาวิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งติดตรงบันไดโอ้โหหาไม่หายเลยไอ้มาร์คไม่รู้มันจะเป็นเกมผีหรือเป็นเกมเอาหากันแน่นะครับผมแต่ก็โอเคครับผมถ้ามีชัตเตอร์2เมื่อไหร่ครับผมทุกคนอยากให้เรามาแคสต่อนะครับผมก็กดไลค์เข้ามาเยอะนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้